เปิดประวัติแร็ปเปอร์ไทยคนแรกบนเวทีโคเชล่า2022นะฮะที่ครั้งหนึ่งทนายของประยุทธ์เคยแจ้งความหมิ่นประมาทชื่อของนางสาวดนุภาคณาธีรกุลหรือน้องมิลลินะฮะแร็ปเปอร์หญิงชาวไทยวัย19ปีนะครับที่กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเมื่อชื่อเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะเข้าร่วมมหกรรมดนตรีระดับโลกในเทศกาลโคเชล่า2022นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาแต่ที่เป็นกระแสจนทำให้ #MilliLiveAtCoachella นะครับติดเทรนด์อันดับหนึ่งทาง Twitter ตลอดวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นหลังจากที่น้องได้ร่วมแสดงกับศิลปินในสังกัด88 Rising บนเวทีระดับโลกแห่งนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งน้องใช้เวลาแสดงบนเวทีราวๆ6นาทีเท่านั้นนะครับแต่สื่อมวลชนไทยและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างกล่าวถึงน้องมิลลินะฮะที่นำมาบทเพลงและการแสดงได้สะท้อนถึงตัวตนของเธอนะครับรวมทั้งอธิบายสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยบ้านเกิดของเธอได้อย่างตรงไปตรงมานะครับพร้อมกับชี้เห็นว่ายังมีแง่มุมบางอย่างนะครับที่ชาวต่างชาติยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยอีกด้วยภาพที่น่าประทับใจบนเวทีนะครับเริ่มต้นขึ้นด้วยการไหว้ย่อนะฮะแล้วก็แรปเล่าถึงประเทศไทยนะครับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรถไฟฟ้า BTS มีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเธอก็ไม่ได้ขี่ช้างนะนะฮะข้อดีของไทยยังมีอีกหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือของหวานที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีข้าวเหนียวมะม่วงที่น้องได้โชว์การตักข้าวเหนียวมะม่วงเข้าปากบนเวทีกันสดๆเลยทีเดียวแต่ที่ทำให้แฟนๆชาวไทยกล่าวถึงกันนะครับน่าจะเป็นท่อนแรปเสาไฟกินรีต้นละแสนสิรถไฟไทยสมัยร.5ใช้มาแล้ว120ปีแม้จะเป็นการแร็ปเป็นภาษาไทยนะครับชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเรื่องราวประเทศไทยได้อย่างตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องมิลลินะครับถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกบนเวทีโคเชล่า2022นะครับซึ่งถือว่าเป็นมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและของแฟนเพลงทั่วโลกนะครับที่มีชื่อเต็มว่า The Coachella Valley Music and Art Festival นะครับหรือเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่าวันเล่ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี1999นะครับอย่างต่อเนื่องยกเว้นในช่วงที่โควิด19ระบาดนะครับผู้จัดงานต้องระงับการจัดงานไปถึง2ปีและได้กลับมาจัดงานกันอีกทีในปีนี้นะครับโดยในการแสดงรอบแรกนะครับปรากฏชื่อน้องมิลลินักร้องแร็ปเปอร์หญิงของไทยด้วยนะครับนอกจากจะสร้างความมือฮาให้กับบรรดาแฟนเพลงของน้องมิลลิแล้วน้องยังถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีแห่งนี้ร่วมกับศิลปินในสังกัด88 Rising นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่น้องได้เข้ามาโลดแล่นในวงการดนตรีนะครับเพียง3ปีเศษเท่านั้นเองนะฮะย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับน้องมิลลิกลายเป็นที่พูดถึงของสื่อมวลชนนะครับเมื่อน้องได้ตกเป็นผู้กล่าวหาในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณานะครับหลังจากที่น้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลผ่าน Twitter นะครับโดยผู้เข้าแจ้งความคือนายอภิวัตขวัญทองนะครับทนายความที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้แต่งตั้งนะฮะในเอกสารหมายเรียกผู้ต้องหาของสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งออกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564ระบุชื่อนายอภิวัตรนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคอตสเป็นผู้แจ้งความน้องในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณานะฮะภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนทนายความของน้องมิลลินะครับกล่าวว่าแร็ปเปอร์สาวถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาทในข้อหาดูหมิ่นการโฆษณาเพียงคดีเดียวนะครับตามความผิดกฎหมายอาญาในมาตรา393ไม่มีข้อหาตามพรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ระบุว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับปัจจุบันนะฮะน้องมิลิมีอายุเพียง19ปีแล้วก้าวสู่วงการเพลงได้ไม่นานนะครับแต่ผลงานดนตรีของน้องนะครับเป็นที่ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมากมายนะฮะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับผลงานที่ประสบความสำเร็จของน้องนะฮะเริ่มต้นจากซิงเกิลแรกพักกอดในแนวฮิปฮอปผสมผสานกับแร็ปนะครับที่น้องได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาลูนะครับซึ่งเป็นภาษายอดฮิตของกลุ่มเพศทางเลือกนะฮะนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและเข้าถึงใจแฟนเพลงนะครับระดับยอด
อดการเข้าชมในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้นะครับมากกว่า90ล้านครั้งขณะที่เพลงที่เป็นที่รู้จักถัดมาของน้องนะครับก็คือสุดปังที่ตอนนี้มียอดการเข้าชมมากกว่า43ล้านครั้งนะครับทางด้านสื่อออนไลน์ด้านบันเทิงนะครับเผยแพร่ประวัติของน้องมิลลิว่าพื้นเพครอบครัวน้องนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับน้องได้ฝึกฝนการแร็ปมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่2และปัจจุบันนะครับน้องศึกษาอยู่ที่คณะดนตรีนะครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญน้องมิลลินะฮะกลายเป็นหนึ่งในจุดสปอตไลท์ในวงการดนตรีนะครับเมื่อน้องได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการหานักร้องแร็ป The Rapper Thailand Season 2นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วด้วยการทำผลงานที่ดีของน้องน้องก็ได้เซ็นสัญญานะครับในสังกัดจับและในปัจจุบันนะฮะน้องก็ได้เข้าร่วมงานกับค่ายเพลงระดับโลกนะฮะ88 Rising ก่อนที่จะมีโอกาสวาดลวดลายบนเวทีระดับโลกอย่างวันนี้นะครับทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอชื่นชมและขอยกย่องในความสามารถของน้องนะฮะเมื่อวานแอดดูคอนเสิร์ตผ่านทาง YouTube Live ขนลุกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช็อตเด็ดที่น้องตักมะม่วงเข้าปากกินกันสดๆบนเวทีฝรั่งอึ้งกันไปเลยนะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรียิ่งๆขึ้นไปดังไกลทั่วโลกนะครับให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก BBC นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกลับใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ